คะแนน10ให้10เต็มครับมองดูคนหลงไหลอยากจะให้มาสัมผัสกับสุภัทชาแนลสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาทำการถ่ายถังวายกระท่อมน้ำพึ่งกันนะครับวัตถุดิบและอุปกรณ์ประกอบด้วยวายกระท่อมน้ำพึ่งหมักนาน15วัน1ถังถังรองรับการถ่ายแก้วเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติสายกาลักน้ำคลิปหนีบและผ้าสะอาดตรวจสอบสภาพถังหมักวายกระท่อมน้ำผึ้งกันสภาพแอร์ล็อกยังสภาพปกติแต่มีคราบสีน้ำตาลเล็กๆจากแรงดันของคาร์บอนไดออกไซด์ในช่วงทึ่งทำปฏิกิริยากับน้ำผึ้งมีคราบสีแดงดันขึ้นมาแสดงว่ายีสต์ทำงานได้เต็มที่ส่วนที่2คือสภาพของการซีลล็อกฝาถังไม่ให้หลุดหล่นยังอยู่ในสภาพดีระดับที่3เราจะเห็นคราบสีน้ำตาลคราบออกสีชาออกสีน้ำตาลเข้มบริเวณนี้แสดงว่ายีสต์ทำงานอย่างเต็มที่ทำให้เกิดแรงดันแล้วพวกฝุ่นตะกอนของน้ำกระท่อมได้ดันขึ้นมาแล้วมาติดอยู่ขอบบนของถังส่วนข้างล่างเราจะเห็นปริมาณยีสต์นิดๆส่วนที่3คือส่วนที่เราต้องการถ่ายถังส่วนนี้ถ่ายลงไปยังถังที่เราเตรียมไว้สำหรับต่อไปเราก็จะมาถ่ายถังกันแกะแล็กซีนซึ่งล็อกฝาถังออกเปิดฝาถังคลายเกลียวฝาถังจะได้กลิ่นของวายกระท่อมน้ำผึ้งหอมมากๆเปิดฝาถังซึ่งจะรองรับวายกระท่อมน้ำผึ้งวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างเราผ่านการฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาซาแซนเสร็จเรียบร้อยทุกรายการลำดับต่อไปเราก็จะมาถ่ายถังสายกาลักน้ำหย่อนลงไปในถังของวายกระท่อมน้ำผึ้งหย่อนลงไปให้ถึงใกล้ชิดกับพื้นมากที่สุดอันนี้ก็น่าจะพอดีแล้วเสร็จเรียบร้อยก็ใช้คลิปหนีเพื่อที่จะไม่ให้สายกาลักน้ำตัวนี้วิ่งไปวิ่งมาไปรบกวนตะกอนถังจากนั้นเราก็ปั๊มจะสังเกตเห็นว่าวายกระท่อมน้ำผึ้งได้ไหลลงจากถังบนสู่ถังล่างตอนนี้เราก็จะนำแก้วมือรองรับเพื่อที่จะเตรียมตรวจสอบคุณสมบัติกันครับน้ำเหลืองสีทองโอ้โหน่าทานมากได้กลิ่นหอมของน้ำผึ้งเลยทีเดียวเดี๋ยวจะหย่อนลงไปใกล้ๆหน่อยแล้วก็ใช้คลิปหนีบไว้แล้วค่อยๆเลื่อนคลิปขึ้นมาเพราะว่าไม่ต้องการที่จะให้สายกาลักน้ำเนี่ยลงไปถึงพื้นถังหรือถ้าอยู่สูงเกินไปก็ฟองอาจจะเยอะแล้วก็ลูดขึ้นมาสักหน่อยให้ค่อยๆไหลลงไปสีสวยทีเดียวครับ
สีเหลืองทองใสแจ๋วเลยดูนะครับสีเหลืองทองน่าทานมากๆเลยเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมาทดสอบกันนะครับว่าคุณสมบัติทั้งรูปรสกลิ่นนั้นจะเป็นอย่างไรครับอีกสักครู่หัวกลองอย่างมาถึงเกือบแตะพื้นแล้วก็ปั๊มน้ำควายกระท่อมน้ำผึ้งไหลลงมาตามสายการรักน้ำลงสู่ถังเพื่อที่จะกรองเอาเฉพาะควายกระท่อมน้ำผึ้งส่วนใสๆของเขานะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมาดูกันเรากำลังทำการถ่ายถังหรือ fermentation วายกระท่อมน้ำผึ้งกันเราดูนะครับเดี๋ยวซูมไปดูใกล้ๆสีสวยจริงๆสีเหลืองทองกำลังไหลจากถังบนลงสู่ถังล่างสวยใสแจ๋วกลิ่นหอมน่ารับประทานจริงๆครับตอนนี้เราก็หยุดถ่ายถังไปแล้วตอนนี้เราก็ได้วายกระท่อมน้ำผึ้งเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเป็นการทดสอบคุณสมบัติของวายกระท่อมน้ำผึ้งกันนะครับคุณสมบัติเบื้องต้นของวายกระท่อมน้ำผึ้งก่อนที่เราจะนำไปปรุงแต่งเป็นอย่างไรบ้างคุณสมบัติแรกก็คือส่วนที่เป็นบอดี้ของวายกระท่อมน้ำผึ้งสีของวายกระท่อมน้ำผึ้งออกสีน้ำผึ้งเหลืองทองซึ่งสวยงามมากแล้วก็ใสในรูปแบบของสีน้ำผึ้งคะแนน10ให้10เต็มครับมองดูชวนหลงไหลอยากจะให้มาสัมผัสกับลิ้นสวยมากทีเดียวคุณสมบัติต่อไปคือรสและกลิ่นกลิ่นของวายกระท่อมน้ำผึ้งหอมน้ำผึ้งสดเหมือนน้ำผึ้งใหม่ๆเลยก็แสดงว่ายังเป็นวายฟรุตตี้อยู่หอมน่าทานจริงๆอันนี้คะแนน10ในเรื่องกลิ่นนี้ให้10เต็มครับคุณสมบัติต่อไปรสชาติจะเป็นอย่างไรรสชาติหวานนิดๆมีแอลกอฮอล์อยู่ประมาณ 11-12 ดีกรีครับความเฝื่อนของน้ำใบกระท่อมหายไปเหลือเพียงขมนิดๆที่ปลายลิ้นซึ่งเป็นคุณสมบัติของน้ำใบกระท่อมโบราณเขาเรียกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาไงครับสำหรับใครที่จะทานโดยไม่ปรุงแต่งก็ทานได้เลยครับซึ่งขั้นต่อไปเราก็จะมาปรุงแต่งขั้นที่2ของวายกระท่อมน้ำผึ้งเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของเขาครับเชิญติดตามครับ
ขั้นตอนการปรุงแต่งวายกระท่อมน้ำผึ้งนำน้ำผึ้งดอยคำน้ำผึ้งแท้เติมลงไปในถ้วยตวงจำนวน100 ml เติมน้ำผึ้งแท้ลงไปเลยนะครับ100มิลลิลิตรหรือ100 ml เราก็ได้100 ml เสร็จเรียบร้อยต่อไปนำน้ำอุ่นเติมลงไป100 ml รวมเป็น200 ml เมื่อเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันน้ำอุ่นผสมกับน้ำผึ้งค่อนข้างจะละลายง่ายน้ำผึ้งกับน้ำอุ่นได้ละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดฝาถังแล้วเทลงไปน้ำผึ้งที่ผสมแล้ว200 ml ถูกเทลงไปยังถังวายกระท่อมน้ำผึ้งเสร็จเรียบร้อยปิดฝาถังเขย่าเล็กน้อยเบาๆไม่ต้องแรงเนื่องจากว่าถังวายตัวนี้มีแอลกอฮอล์อยู่วายกระท่อมน้ำผึ้งได้เสร็จเรียบร้อยแล้วสุภัทรชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆพบกันใหม่ในคลิปหน้าสุภัทรชาแนลสวัสดีครับ